สวัสดีครับผมแมนูนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะรอให้เล่น Iron Man VR จนจบก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาทำรีวิวนะแต่ว่าหลังจากเล่นไปได้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับแล้วรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก่อนนะเกมนี้นะครับเป็นเกม VR Exclusive นะครับที่ลงให้กับตัว PlayStation VR เท่านั้นนะครับไม่สามารถหาเล่นได้จากเครื่องอื่นๆนะสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับ ก็คือการที่เราได้เข้าไปอยู่ในหุ่นไอออนแมนนะฮะแล้วก็บังคับนะ เหมือนที่เราดูในหนังเลยตอนแรกผมเห็นในตัวเทรลเลอร์ผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับแต่ว่าพอได้มาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเขาทำได้ดีมากประมาณนึงเลยนะฮะให้อารมณ์เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในหุ่นไอออนแมนจริงๆนะครับในความหมายก็คือว่าเหมือนกับเราขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถยนต์นะครับเราจะต้องเรียนรู้การควบคุมไอพ่นนะครับโดยการใช้มือทั้งสองข้างนะครับแล้วก็บิดไปบิดมานะเพราะว่าไอพ่นเนี่ยมันจะอยู่ตรงฝ่ามือของเรานะครับเหมือนที่เราเห็นในหนังแล้วก็สามารถเร่งสปีดได้ตามใจปรารถนาเราสามารถบิดมือเราไปทางไหนก็ได้นะครับเพื่อควบคุมบังคับไอพ่นที่อยู่บนฝ่ามือเรานะครับไม่เท่านั้นนะครับตัว PlayStation Move เนี่ยมันยังมีการสั่นนะครับตอบสนองเราด้วยนะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราควบคุมเครื่องยนต์อยู่จริงๆซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็แน่นอนนะครับในตอนต้นๆที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยก็สามารถโจมตีศัตรูได้นะครับใช้ปืนนะของ Iron Man นะแล้วก็สามารถชกต่อยได้ด้วยนะฮะโดยสิ่งที่ผมกังวลที่สุดนะครับก่อนจะเล่นเกมนี้ก็คือว่ามันจะเวียนหัวไหมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เวียนหัวง่ายมากๆนะครับแล้วก็เกม VR บางเกมเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยบางทีก็เล่นไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเหวี่ยงสุดๆนะมีความกังวลสุดๆเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับการบังคับเครื่องบินประมาณนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมเครื่องบินเนี่ยผมเล่นแล้วผมจะเวียนหัวมากแต่ว่าหลังจากเล่นมาได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับก็ไม่รู้สึกเลยนะว่ามีการเวียนหัวเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าเขา optimize มาได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็การบังคับเนี่ยทำได้ง่ายเพียงพอนะอีกอย่างก็คือตอนนี้เนี่ยได้ลองบินบนท้องฟ้านะครับรู้สึกว่ามันกว้างใหญ่นะการรู้สึกว่าเวียนหัวเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับแค่ Iron Man Simulator นะครับก็คือให้เราเข้าไปในหุ่น Iron Man แต่จริงๆเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะแล้วเนื้อเรื่องน่าสนใจดีนะครับตอนเปิดเรื่องตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้ว่าเนื้อเรื่องน่าติดตามประมาณนึงเหมือนเราดูหนังไปด้วยแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกดีกับเกมนี้มากๆนะครับก็คือรู้สึกว่าการจะเล่นเกมนี้การจะเข้าใจการเป็น Iron Man เนี่ยมันต้องเล่นจาก VR นี่แหละถ้าพูดถึงสัมผัสแรกนะครับในการได้ลองเป็น Iron Man ครั้งแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างบวกนะครับค่อนข้างประทับใจทีเดียวแต่ว่าของแบบนี้เราก็ไม่มีทางรู้นะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ซื้อเกมมาเพื่อเล่น1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นจนจบก่อนนะครับจะได้มาอัปเดตรีวิวอีกทีนะแต่ว่าที่รีบทำวิดีโอมาแชร์กันเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆนะครับสนุกถึงขนาดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้คนเริ่มหันมาสนใจตัว VR ก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าเกมนี้เล่นสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่ารวมไปถึงว่าเกมนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณน่าจะซื้อ VR บน PlayStation มาเล่นไหมนะครับก็ติดตามกันได้ที่ช่องแมวนูนขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ